ต้นคูนหรือต้นราชพฤกษ์ต้นนี้แตกใบเป็นสีเหลืองทองอารามบริเวณหน้าบ้านเลขที่15ซอยผลทิราชตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารของนายสมศักดิ์ขุนเดชอายุ42ปีสร้างความประหลาดใจให้กับชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างเดินทางมากราบไหว้โดยนำดอกไม้ธูปเทียนน้ำแดงน้ำเปล่าขันห้าและหมากพลูมาเส้นไหว้เพื่อขอโชคลาภและเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเจ้าของบ้านกล่าวว่าต้นขูนต้นนี้มีอายุ15ปีและส่วนที่แตกใบเป็นสีทองอร่ามนั้นเป็นกิ่งใหม่ที่งอกออกจากรากมีความสูง1ฟุตมีใบสีทอง11กิ่งส่วนต้นขูนสูงประมาณ2เมตรซึ่งตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นต้นขูนที่มีใบสีทองเลยทั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์และยังเชื่อว่าต้นไม้ดังกล่าวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาสถิตอยู่ด้วย